เชียร์มูฟออนเริ่มต้นเปิดใจคุยคนใหม่ปิดทางรีเทิร์นบิ๊กสถานะเพื่อนชัดเจนบันเทิงวันที่30เมษายน2567 15:49 น.เชียร์มูฟออนอยู่ๆก็มีข่าวว่านักแสดงสาวเชียร์ที่คำพรฤทธาอภินันท์ลุ้นรีเทิร์นกับนักธุรกิจหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลแต่ล่าสุดนักแสดงสาวได้ตอบชัดเจนถึงความสัมพันธ์แล้วตอนนี้คนจับตามองรีเทิร์นบิ๊กไหมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังรักกันแบบเพื่อนไม่ใช่ลักษณะอื่นค่ะมีการง้อกันไหมไม่มีค่ะแต่ว่าการพบปะเจอยังเป็นกลุ่มเดียวกันอย่างล่าสุดเกิดกรณีนี้เรื่องคอลลาเจนเขาก็ยังมาให้กำลังใจซัพพอร์ตเราก็หน้าไม้หลังไม้เราตัดสินใจด้วยกันแล้วความน่ารักมิตรภาพยังอยู่ยังไปไหนมาไหนด้วยกันปกติไหมถึงมีข่าวลือรีเทิร์นออกมาถ้าในรูปแบบเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนแต่อันนี้เป็นลักษณะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งไปกับเพื่อนไม่ได้ไปด้วยกันส่วนตัวจะมูฟออนยากไหมไม่นะเรามูฟออนอย่างแข็งแรงยังเหลือซึ่งมิตรภาพและความหวังดีใยแบบเพื่อนเท่านั้นเองไม่ได้มีใครรอใครสถานะเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมันเปลี่ยนไหมเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่แล้วด้วยก่อนที่จะมาเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นก็แค่กลับมาเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเราไม่ได้รู้จักกันแล้วก็มาคบกันวันนี้แยกกันไปไม่ใช่แบบนั้นค่ะเรามีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตั้งแต่ต้นตอนนี้ยังไม่เปิดใจเปิดนะมีใครเข้ามาไหมก็มีคนเข้ามาจริงๆก็อยากให้เกียรติคนใหม่ที่เข้ามาด้วยหมายความว่าเรามีคนเข้ามาถ้าเราตัดสินใจเลือกที่จะพูดคุยก็อยากให้เกียรติเขาแค่นั้นเองแต่กับคุณบิ๊กเราให้เกียรติเขาในแบบเพื่อนไม่มีอะไรที่เราจะพูดถึงไม่ดีต่อกันอยู่แล้วพาดหัวว่ารักครั้งใหม่ได้หรือยังไว้ช็อตแรกจริงยังยิ้มเปิดใจครั้งใหม่รอมาเติมเต็มถามว่านานยังไม่นานค่ะเรื่องความรักมีปรึกษาบิ๊กไหมใช้คำว่านานนานทีคุยเหมือนกันนะคะกับทางคุณบิ๊กแต่ว่าพอคุยก็มีเปรยๆเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างเราก็มีถามเขาเป็นยังไงบ้างเจอคนที่จะพัฒนาต่อได้หรือยังเป็นการถามแบบจริงจังนะไม่ใช่อินเนอร์อื่นถามกันดีๆเราก็อยากให้เขาเจอคนที่พอดีในเมื่อเราไม่พอดีแล้วยังรักเขาในแบบเพื่อนก็ยังอยากให้เจอคนที่พอดีรักครั้งใหม่ของเราต้องละเอียดอ่อนมากขึ้นไหมมันไม่มีอะไรเหมือนกันทุกครั้งกับทุกคนอยู่แล้วเราก็ค่อยๆศึกษาถึงใช้คำว่าเปิดใจแต่ว่าครั้งนี้จะใช่หรือยังเราก็ตอบไม่ได้ค่ะก็เป็นคนนอกวงการบันเทิงรู้จักกันเพราะเป็นเพื่อนของเพื่อนไปเปลี่ยนไหมไม่มีสเปคตั้งแต่อายุขึ้น30แล้วใครก็ได้ที่ดีต่อใจเราเท่านั้นพอจะลูกครึ่งสวยหล่อมันไปยากหนุ่มตีใช่ไหมใครอะไม่ใช่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันเราไปตัดผมหล่อขนาดนี้เข้าว่ายังไงบ้างมันเป็นสไตล์ร้อนขนาดนี้ตัดผมเถอะค่ะไม่ไหวแล้วค่ะมันร้อนแค่นั้นเองแล้วพอตัดแล้วคนก็บอกว่านึกถึงละครเรื่องแรกตัดผมสั้นในรอบเกือบ20ปีมีสาวๆเข้ามาไหมเพราะหล่อมากมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีแต่คนมาชื่นชมแล้วกันก็ต้องขอบคุณที่ชอบนะคะเพราะตอนแรกก็คิดว่าคนจะยังไงทอมหรือเปล่าไม่นะยังเป็นผู้หญิงอยู่ค่ะเราแค่ตัดเฉยๆตอนแรกก็กลัวคนเข้าใจว่าทอมหรือเปล่าพอแบบนี้ก็ดูบ่อยๆแต่ว่าเป็นแค่สไตล์ยังเป็นเชียร์อยู่ทุกคนทักเป็นคนอื่นหมดยกเว้นเป็นเชียร์หัวเราะทักเป็นหมอเจี๊ยบละละนาพี่หนองปลื้มจิตนักวอลเลย์บอลหรือแม้กระทั่งพี่จองยูทูบเบอร์เกาหลีพอตัดผมสั้นคนก็ชอบเชียร์ก็ชอบนะหวังว่าจะชอบนะคะบอกคนนั้นบอกทุกคนค่ะ
ธนาธรเมินคนร้องห้ามจูนเลือกสัวลุยต่อชวนประชาชนสมัครย้ำอยากได้สว.เป็นกลางการเมืองวันที่30เมษายน2567 12:52 น.ธนาธรลุยต่อชวนสมัครสว.ลั่นอยากได้สว.เป็นกลางไม่ฝักฝ่ายทำหน้าที่ตรงไปตรงมาไม่รับใบสั่งจากใครเชื่อร่วมแก้รัฐธรรมนูญ60เพื่อออกจากระบอบประยุทธ์เมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่30เมษายน2567ที่รัฐสภานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เตือนว่าไม่ควรเชิญชวนคนมาลงสมัครสว.ว่าตนเพิ่งเดินทางกลับมาจากลงพื้นที่ภาคอีสานโดยไปที่จอหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครมุกดาหารนายธนาธรกล่าวต่อว่าปรากฏว่ามีผู้ตอบรับดีมากและสนใจที่จะลงสมัครสว.อิสระเป็นจำนวนมากซึ่งรู้สึกดีใจที่การรณรงค์ของคณะก้าวหน้าทำให้ประชาชนตื่นตัวและเข้าใจการเลือกสว.ครั้งนี้มากขึ้นส่วนที่มองว่าการรณรงค์ดังกล่าวเป็นกลุ่มการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.นายธนาธรกล่าวว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะเรารณรงค์ให้คนทุกอุดมการณ์ไปสมัครสว.และยิ่งมีคนไปสมัครมีส่วนร่วมกับการเลือกสว.มากเท่าไหร่ตนคิดว่าสุขภาพของการเลือกสว.จะดีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นขอเชิญชวนทุกคนไม่ว่าจะสนับสนุนพรรคอะไรจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบไหนหากท่านมีคุณสมบัติเราเชิญชวนทุกคนให้ไปลงสมัครสว.ด้วยกันนายธนาธรกล่าวนายธนาธรกล่าวว่าหากถามว่ากลัวหรือไม่จะถูกตั้งข้อครหาว่ารณรงค์ให้มีสว.สีส้มก็ขอเรียนว่าวัตถุประสงค์ที่เรารณรงค์เราไม่ได้ต้องการให้สว.เลือกฝักเลือกฝ่ายและเราไม่ต้องการให้มีกกต.เลือกฝักเลือกฝ่ายเราไม่ต้องการศาลรัฐธรรมนูญที่เข้าข้างนายธนาธรเราไม่ต้องการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เข้าข้างพรรคก้าวไกลแต่เราต้องการสว.ที่เป็นกลางและต้องการกกต.ที่ตัดสินด้วยการยึดหลักที่ถูกต้องรวมทั้งต้องการปปช.ศาลรัฐธรรมนูญที่มั่นคงเป็นธรรมคืนความยุติธรรมให้กับสังคมเพราะเรารู้ว่าถ้าองค์กรต่างๆเหล่านี้สนับสนุนพวกเราก็จะมีปรากฏการณ์ลงถนนกันอีกดังนั้นการจะฟื้นฟูความเป็นปกติความเป็นประชาธิปไตยนำประเทศไทยให้กลับมาเหมือนเดิมมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือคืนความเป็นธรรมซึ่งมีแต่ความเป็นธรรมและความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความสมานฉันท์ของคนในชาติและมีแต่ความยุติธรรมเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งความปรองดองของคนในชาติเราต้องการให้องค์กรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสมาชิกองค์กรต่างๆเหล่านี้จำนวนมากถูกแต่งตั้งโดยสว.ชุด67ดำรงตำแหน่งโดยยึดหลักความถูกต้องความเที่ยงธรรมการเมืองไทยก็จะกลับมาสู่ความปกติซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นแรกดังนั้นของย้ำว่าเราไม่ต้องการกกต.สีส้มศาลรัฐธรรมนูญสีส้มแต่เราต้องการให้ทุกฝักทุกฝ่ายเป็นกลางยึดความถูกต้องกกต.ควรสนับสนุนตนในการเชิญชวนมาเลือกสว.เพราะเป็นหน้าที่ของกกต.การรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมอย่างที่ตนทำอยู่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การพัฒนาระบบการเมืองไทยทำให้คนตื่นตัวเห็นถึงความสำคัญของการเลือกสว.อยากให้กกต.มองบทบาทของเราคือการทำให้คนตื่นตัวทางการเมืองซึ่งจะเป็นผลดีดังนั้นการไปรณรงค์ให้คนสมัครสว.และเลือกสว.ควรจะเป็นหน้าที่ของกกต.และหน้าที่ของรัฐบาลด้วยซ้ำไปนายธนาธรกล่าวเมื่อถามกรณีมีคนไปยื่นร้ององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญให้ตรวจสอบกติกาการเลือกสว.จะทำให้การเลือกสว.ในครั้งนี้สะดุดหรือไม่นายธนาธรกล่าวว่าไม่ใช่เรื่องของเราเพราะหน้าที่ของเราในฐานะคนไทยคือรณรงค์ให้คนตระหนักถึงการเลือกสว.
และตระหนักว่าสว.67จะมีส่วนในการพัฒนาการเมืองไทยและมีส่วนในการฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างมากตัวอย่างเช่นจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้ผ่านหรือไม่ผ่านก็อยู่ที่สว.ชุดถัดไปที่เรากำลังจะเลือกกันเราจะมีสว.ที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ60ออกจากระบอบประยุทธ์เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสว.เห็นด้วยหรือไม่เราจะมีการแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระต่างๆอย่างเป็นธรรมทำหน้าที่อย่างเที่ยงตรงไม่รับใบสั่งทางการเมืองไม่มีสองมาตรฐานอีกต่อไปในอนาคตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสว.ดังนั้นเรื่องนี้สำคัญมากอยากให้พี่น้องคนไทยตระหนักและเข้าใจในเรื่องนี้นายธนาธรกล่าวว่าระเบียบของกกต.ที่ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้จะไม่กล่าวตรงๆก็อนุมานได้หมายถึงไอลอและเว็บไซต์senate67.com เพราะเว็บไซต์นี้ให้ผู้ประสงค์ที่จะลงสมัครสว.มีพื้นที่ในการประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองและประกาศจุดยืนของตัวเองในแง่หนึ่งเป็นการส่งเสริมการเลือกสว.โดยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นด้วยซ้ำยังนึกไม่ออกว่าเหตุใดกกต.ต้องการปิดเว็บไซต์นี้หรือต้องการห้ามคนที่มารณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้คิดได้อย่างเดียวว่าผู้มีอำนาจต้องการให้การเลือกสว.ครั้งนี้เป็นไปแบบเงียบๆแคบทำกันไม่กี่คนเหมือนเลือกสว.ครั้งที่แล้วเราจะได้แต่สว.ที่เป็นกลุ่มพวกพ้องที่มีการจัดตั้งมาเราไม่ได้สว.ที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการจริงๆนายธนาธรกล่าว